ที่ข้าราชการเกษียณยังหาเงินเลี้ยงชีพได้ง่ายๆทุกทีประเทศที่งานศิลปะเบ่งบานอวดสายตาคนทั้งโลกความเท่าเทียมเข้าถึงระดับครัวเรือนวันนี้แม่ทำพะโล้ของโปรดของพ่อเลยนะทำไมเราไม่โหวตกันก่อนอ่ะผมไม่ได้เลือกพะโล้ผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สังคมอารยะประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่โต๊ะตัวนี้วินาทีนี้ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณฑ์ทหารสถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนทางการเตรียมอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนอ้าวแล้วทหารหายไปไหนหมดนะลูกเขาเลิกเกณฑ์ทหารนานแล้วยายประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้หนูเพื่อนที่บริษัทแม่เขามาบอกแม่มาร่างกายของหนูหนูมีสิทธิ์และงานประจำอ่ะทำให้ตายไงก็ไม่รวยหรอก